อีกแล้วครับพี่น้องนี่แหละเป็นการขุดด้วยครับเลยนี่ขุดรอบโคนต้นพี่น้องเอ๋ยเนี่ยเป็นการปลูกเห็ดครับปลูกเห็ดเนี่ยครับตอนนี้ก็ภาพก็ขุดเองเลยนะครับต่อไปแล้วครับต่อนี้ไหนบัวมาบัวน้ำครับเงยหน้าเลยท่านน้ำโอเคพอแล้วเนาะมีหลายวงเลยได้คนนี้แล้วลงมาตีที่ต่อไปเลยท่านต่อไปท่านเทียงอะใช่ท่านก็เจอนะถ้าเราว่ามันเห็ดไม่ออกทำไมไม่มีเห็ดเหมือนเขาเราก็ทำแบบนี้ถ้าอีกอย่างหนึ่งที่ง่ายที่สุดที่ปลูกแล้วมีเชื้อเห็ดเลยที่ผมทำที่ศูนย์พระรามดิตำบลท่าสว่างนะครับผมจะเพาะใส่ในต้นมันเลยต้นเล็กๆเราเชื้อเห็ดไปหยอดเลยสังเกตไหมครับนี่เชื้อเห็ดมันจะออกเป็นแบบนี้เห็นไหมมันขาวๆมันจะเกาะรากต้นยางนาทั้งหมดเลยตอนนี้เราก็ไปปลูกเลยเราไม่ต้องมาทำแบบนี้มันเหนื่อยต้นยางนาเล็กๆนั้นใช่ไหมครับใช่ครับมันเหนื่อยนี่ผมขุดแบบนี้ผมยังเหนื่อยแล้วเนี่ยถ้าเราทำแบบนี้มันง่ายเราเนี่ยพอได้เบี้ยนะเราก็หยอดเชื้อเห็ดไปไม่ว่าเห็ดละโง่เห็ดเพาะตระกูลยางอย่างเดียวนะครับหยอดตรงไหนหยอดในถุงเลยฉันจะรดน้ำอะไรอย่างนั้นครับนี่คือเราเพาะโดยเราไม่ต้องมาทำแบบนี้เนี่ยฮะเชื้อมันเต็มเลย3ปีออกเลยเหมือนที่ท่านไปสวนผมท่าน3ปีเหรอไม่ใช่3เดือน3ปีครับใช้เวลาใช่ไหมต้องใช้เวลาครับมันใช้เวลาเพราะอะไรไหมเพราะต้นไม้มันต้องอยู่ที่อายุต้นไม้8เดือนครับมันก็ไม่แน่บางที2ปีก็ออกเพราะว่ามันหนึ่งคือสิ่งแวดล้อมร้อนอ้าวที่ผมบอกนี่อย่างนี้ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ทุกวันเลยไม่รู้นะมันอาจจะร้อนที่ขุดบอยถ่ายรูปไปเรื่อยถ่ายจ้าเลยครับแล้วทีนี้อย่างตรงนี้เนี่ยจะใช้เวลากี่ขนาดไหนปีหรือ2ปีถึงออกใช่โอ้อ้าวอะไรล่ะที่มันทำแล้วมันได้เลยมันไม่มีหรอกนี่คือธรรมชาติแล้วจะกองนั่นแหละเหมือนกันถ้าที่ว่าปวกขยันหน่อยเผื่อได้กินปีนี้ถ้ามันขยันนะปวกกินขี้กินขี้โอ้สบายมากไม่ปวกเชียงขยันไม่ต้องปวกขยันถ้าปวกมันจะนอนล่ะก็บ้างปวกมันจะนอนขี้เกียจขยันต้องมันกินคือถ้าเราทำที่มีวิธีถ้าจะให้มันกินทั้งกลางวันทั้งคืนเราต้องปิดมันเลยเอาดินมาครอบมันเลยจะแลนดำๆมาให้มันเห็นแสงตะวันมันก็นึกว่าแต่กลางคืนนี่คือเราหลอกแต่คงไม่บาปมั้งหลอกปวกเนาะหลอกปวกอันนี้ปีหรือ2ปีได้กินแน่นอนเดี๋ยวผมจะทำให้ดูมันไม่ใช่มีแค่นี้มันมีขั้นตอนอีกเยอะ1ไก่ห้ามมาเด็ดขาดนะไก่สำคัญที่สุดไก่เคียเมื่อไหร่มึงชิบหายเมื่อนั้นน่ะไก่นี่มันสัตว์เรียบเลยครับไม่เหลือมันคุ้ยกินหมดไก่ห้ามนะครับไก่ห้ามเด็ดขาดเอามายังนี่เห็ดละงอกนี่แหละครับนี่ก็คือเชื้อเห็ดละงอกครับเห็ดละงอกนะครับผมเราก็ใส่บัวเหมือนกันใส่นี่เหมือนกันครับแล้วเราก็ราดเอาไทยท่านหัวหน้ายังไม่ได้ทำมาทำนะครับเผื่อจะได้ไปทำที่บ้านเชิญท่านปลัดครับปลัดท่านปลัดอันนี้ก็เชิญนายเพิ่มมาครับโอ้ปลัดท่านเชิญนักสาวนะครับปลัดผมเลยใช่ไหมปลัดผมโอ้ปลัดมาเนี่ยครับนี่ครับ
นี่ครับตัดสาธิตตามน้ำน้ำเยอะตัดเลยครับตัดเลยเพื่อถ่ายทุกอย่างตัดให้ชื่นเลยกระถิ่นกระถิ่นอันนี้ท่านจัดมาได้งานเลยรอบนี้เชิญท่านอื่นท่านอื่นท่านอาจารย์ลำยองท่านผอ.ครับผอ.ครับผอ.สามรอบผอ.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 ให้พ่อพ่อจะพ้องด้วยบ่กำลังกำลังกำลังมาให้พ่อหน่อยน้องเลยครับยังมีอีกครับมีอีกครับทำงานกำลังต่อกระทำต้องทำสิ่งที่ได้สร้างภาพเชี่ยวชาญเชี่ยวชาญท่านผอ.ท่องเที่ยวท่านถามว่าไอ้น้อยหรือมากไปที่กำลังรถอยู่เนี่ยตัวเลี้ยงให้รถไหนไปตามจริงมันตัวเดียวก็พอตัวเดียวก็พอครับอยากให้คนรู้ได้สงสัยจะออกเป็น20โลเลยครับเยอะตอนนี้ขนาดมาสี่ศูนย์สี่เดือนก็หลายหลายวงใช่หลายวงเมื่อกี้พี่เอได้ถ่ายรูปไหมอ้าวนะปุ้ยนี่ขั้นตอนที่สองนะครับผมบ่อยๆที่หนึ่งเราต้องให้อาหารเขานี่ครับตอนให้อาหารครับมันต้องมีอาหารไม่ว่าอะไรต้องมีอาหารคนเรายังมีอาหารเนาะแม้แต่เด็กคลอดมาต้องกินนมใช่ไหมครับครับผมปุ๋ยก็คือปุ๋ยครอบข้ามปีจำไว้นะครับบางคนไม่รู้นี่ไปเอามาเลยเอามาสดๆมาใส่ชิบหายเลยร้อนมันเป็นปฏิกิริยาทันทีเลยใช่ไหมหัวหน้าไม่ทราบไม่ทราบเอาไม่ทราบผมจะได้บอกห้ามเอาปุ๋ยใหม่เด็ดขาดนะครับต้องเอาปุ๋ยข้ามปีอย่างนี้นะครับเก่าแบบนี้เลยเราก็ใส่ไปเลยนะครับใส่อาหารให้มันครับผมพอปุ๋ยข้ามปีมันจะแห้งหน่อยมันไม่เค็มคือถ้าสดจากนั้นเลยใช่ไหมกันเช้าไม่มีใส่ต้องชิมรวมกันทีนี้ก็ใส่ปุ๋ยเสร็จก็กบครับตอนนี้จำนั้นกบเลยนี่นี่กันนี่กลับคืนใช่ไหมไม่ใช่แบบนี้หรอกใช่ไหมใช่ครับใช่ไหมค่ะ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 แล้วท่านพอครับพอกบเสร็จแล้วท่านก็ไปหาฟางก็ได้ใบไม้ก็ได้มาคุมนะครับคุมไว้เลยคุมไว้เลยให้ความชื้นเขาอยู่เขาจะเดินเชื้อของเขาได้กบนะครับมันฉลาดเชื้อเย็นนี้มันฉลาดนะครับมันไม่กลัวตายมันกลัวตายนะมันจะไปกินรากมันจะไปก่อรากไม้ทันทีเลยเขาจะไปก่อรากไม้ลดครับนี่เลยครับก็คือวิธีการปลูกเห็ดนะครับได้กินประมาณ1ปีนะครับได้ทานนะครับเห็ดธรรมชาตินะครับเอาซ้ำนี่แหละครับ